สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซุปเปอร์มิวสิกนะครับรายการเพลงแห่งช่องซุปเปอร์บันเทิงเปลวเพลงแห่งโลกมายาอยู่กับผมครับจีนอารากอนนกเกษมครับและดิววรนัทกาลพันธ์ค่ะคุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้เราเคยพูดกันถึงเรื่องราวของคลับดีเจไปบ้างแล้วพี่จีนจากงาน Thailand DJ Championship ที่เพิ่งผ่านไปนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าจากครั้งนั้นเนี่ยก็น่าจะทำให้คุณผู้ชมได้ทำความรู้จักรวมไปถึงความน่าสนใจของอาชีพนี้เป็นแล้วพอสมควรค่ะต่อวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชมมุมมองจากของผู้ชายคนนึงที่เขาชื่อว่าอิทธิพลธนินทร์เดชฤกษ์ปานใครว่าอิทธิพลธนินทร์เดชฤกษ์ปานพูดอย่างนี้ไม่คุ้นแน่นอนไม่คุ้นครับเอาอย่างนี้ง่ายๆครับวิตามิน A นั่นเองนะครับพอจะคุ้นกันเลยทีเดียวครับผมเมื่อหลายไม่หลายสิบหรือกว่า10ปีที่แล้วนะครับเขาเป็นศิลปินโด่งดังพอสมควรเลยนะครับแต่วันนี้เขาผันตัวมาเป็นดิจิตอลคลับดีเจไม่ได้ทำอาชีพนี้อย่างเดียวนะยังเปิดหลักสูตรสอนดิจิตอลคลับดีเจด้วยนะครับไอ้ดิจิตอลคลับดีเจในแบบของวิตามิน A เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เราจะตามติดไปดูกันในซุปเปอร์มิวสิกของเราครับในช่วงออดิโออินเทรนด์ค่ะคุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักผู้ชายคนนี้อิทธิพลธนินทร์เดชฤกษ์ปานหรือวิตามิน A นั่นเองค่ะต้องขอบอกว่าย้อนไปสักนิดนึงอย่างที่พี่จีนบอกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยโอ้โหเขาเป็นขวัญใจวัยรุ่นขาแดนเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมซักเมื่อ10กว่าปีที่แล้วค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเขาก็แจ้งเกิดจากการเป็นนักร้องในค่าย M Square ค่ะแล้วก็มีเพลงฮิตที่ดังมากๆเลยกับเพลง Jumbo Mambo จากอัลบั้มที่มีชื่อว่า Jumbo A นั่นเองครับผมหลังจากนั้นนะครับเขาก็ย้ายไปอยู่ที่ค่าย RS นะครับก็มีเพลงดังอยู่บ้างเล็กน้อยนะ อย่างเต้นหลุดโลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก่อนที่จะผันตัวมาเป็นดิจิตอลคลับดีเจนะครับว่าแต่การเป็นดิจิตอลคลับดีเจของวิตามิน A นี้นะครับเขามีแรงบันดาลใจมาจากศิลปินคนไหนบ้างไปติดตามชมในช่วงนี้ครับ Audio and Trend ครับสำหรับ5อันดับศิลปินในดวงใจนะครับที่เรียกว่าสร้างแรงบันดาลใจให้พี่มาตลอดเนี่ยครับในการทำงานนะครับโอ้ชีวิตมีอะไรเยอะแยะนี่ก็คือวงคาราบาวนะครับแต่สิ่งที่ไม่เหมือนคือความรักอยู่ที่ใครอยากละมันให้อยู่แอดคาบาวเนี่ยรู้สึกศรัทธาในตัวพี่เขาหรือว่าทั้งทีมมากว่าทำไมกลุ่มศิลปินนี้ถึงอยู่คู่กับเมืองไทยมาได้แบบหลายสิบปีมากโดยที่ไม่เปลี่ยนแนวแล้วก็ยังคงเล่นดนตรีอยู่ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นพี่เขาต้องมีความเป็นใจรักมากๆมีความศรัทธากับวงนี้มากทำให้เรารู้สึกเกิดกำลังใจเกิดขึ้นว่าเฮ้ยบางทีมีอยู่ช่วงนึงที่เรารู้สึกว่าศิลปินแข่งแดนเพลงเต้นรำบางทีพอวัยเรามากขึ้นนะครับเราอาจจะแบบว่าโอ้อยากจะเปลี่ยนแนวไปอย่างอื่นไหมอะไรเงี้ยครับหรือว่าท้อต่อวงการเพลงหรือว่ายอมแพ้กับมันไปแต่พอมาดูศิลปินเหล่านี้ครับเราจะรู้สึกว่าโอ้เราช่างยังเด็กนักนะครับนี่ก็คือแรงบันดาลใจที่ลุกขึ้นมาแล้วก็อย่ายอมแพ้แล้วก็อยู่สู้ในวงการแสงตะวันพึ่งจะโผล่บนขอบฟ้ามีเวลาให้คนเราอีกมากมายเดวิดเกเวต้านะครับจะเรียกว่าใกล้เคียงกับที่พี่เป็นอยู่ก็จะพิสูจน์ขอใกล้เขานิดนึงกันแล้วกันนะครับคนนี้เขามีความเป็นโปรดิวเซอร์สูงเทสของพี่แล้วพี่ชอบผลงานของเดวิดเกเวต้าค่อนข้างมากนะครับเพลงวันเลิฟเพลงโอเพลงหลายๆอย่างแล้วตอนนี้เนี่ยเขาล่าสุดเพิ่งปล่อยอัลบั้มออกมาได้ไม่นานเนี่ยครับมีแต่เพลงดังๆทั้งนั้นฟังแล้วแบบโอ้เนี่ยใช่เลยใช่เลยใช่เลยทั้งนั้นแล้วเขาก็เป็นโปรดิวเซอร์มีอายุแล้วด้วยแล้วก็ฟีเจอริ่งกับนักร้องที่มีความสามารถสูงหลายๆคนนะครับแนวเพลงนี่ถูกใจมากแล้วก็ชอบผลงานของคนนี้มากTiesto เนี่ยจริงๆไม่ได้ปลื้มในจุดของงานเพลงนะครับแต่ปลื้มในจุดที่เขาทรงพลังมากในการ
คอนโทรลคนเป็นหมื่นเป็นแสนได้สิ่งที่เราติดตามเขาแล้วก็ศึกษาเขาก็คือว่าเราอยากรู้ว่าเขามีพัฒนาการมาจากอะไรเขามีวิธีคิดของเขายังไงแล้วสิ่งที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จเกิดจากอะไรนี่คือสิ่งที่พี่พยายามศึกษาบุคคลนะครับติดตามผลงานนะครับแล้วก็ดูพัฒนาการแล้วก็ดูการโชว์ต่างๆของเขานะครับMoreover คนนี้เนี่ยเขาจะเก่งในเรื่องของการครีเอทอุปกรณ์พี่เอเรียนด้านอิเล็กทรอนิกส์มานะครับพอมาเจอคนนี้เข้าใน YouTube เหมือนกันครับก็จะเห็นคาแรคเตอร์เขาโอ้โหแบบว่าเซอร์ๆแล้วมีวิธีการเล่นที่แบบว่าเนี่ยคนนี้เป็นแรงบันดาลใจในเรื่องของเอกลักษณ์การเล่นวิธีการเล่นของเขาอาจจะแตกต่างวิธีการคิดของเขาเนี่ยเขาจะคิดในเรื่องของการสร้างสิ่งแปลกใหม่รวมทั้งเขาสามารถสร้างอุปกรณ์ในรูปแบบของเขาเองคิดขึ้นมาเองแล้วกำลังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาแต่เราจะเห็นว่าคนนี้เป็นเหมือนศาสดาหรือเป็นเหมือนเขาทำอะไรได้ที่แบบว่าเขาคิดว่าเขาเป็นเขาเองพี่ก็นำมาปรับใช้กับตัวเองว่าถ้าเราเป็นตัวเราเองเราไม่ยึดติดอยู่กับอะไรเราอาจจะดูจากหลายๆอย่างแล้วเรามาปรับให้เป็นวิธีของเราเองในการเป็นตัวของเราเองเนี่ยครับบางทีอาจจะต้องฝ่ากับกระแสของการต่อต้านหรือการไม่ยอมรับหรืออะไรต่างๆแต่ว่าเมื่อเราทำไปจนถึงจุดที่ success หรือในจุดที่ทุกคนยอมรับได้แล้วนั่นจะเป็นข้อดีครับข้อดีมากเพราะว่าเราสามารถสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองได้ครับอันดับหนึ่งเลยนะครับก็คือเอียนโกลเด้นนะครับเอียนโกลเด้นเนี่ยเขาจะมีความสามารถในเรื่องของโปรแกรมแทรคเตอร์พี่รู้จักเขาครั้งแรกจากการเซิร์ชหาซอฟต์แวร์ดีเจว่าเราอยากจะเล่นซอฟต์แวร์อะไรนะที่มันเหมาะกับเราเราเช็คจากความต้องการเราก่อนว่าเราเป็นบุคลิกเราเป็นนักดนตรีมาก่อนเรามีพื้นฐานดนตรีมาก่อนเราอยากได้โปรแกรมอะไรที่ซัพพอร์ตในการเล่นในแนวที่เราชอบเราชอบเพลงเฮาส์ชอบเพลงอิเล็กโทรอย่างเงี้ยครับเราอาจจะไม่เชี่ยวชาญในด้านของฮิปฮอปมากนะงั้นซอฟต์แวร์อะไรที่จะซัพพอร์ตเราได้ก็เข้าไปเจอใน YouTube คือเจอ Ian Golden เขามีความเชี่ยวชาญในด้านซอฟต์แวร์แทรคเตอร์มากแล้วมีทักษะที่พอดูแล้วแบบโอ้คนนี้นี่เขาเป็นใครเล่นได้ยังไงอะไรเงี้ยอยากจะแนะนำให้น้องเราเข้าไปดูว่าจะมีแรงบันดาลใจเหมือนพี่หรือเปล่าคนนี้นะครับแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคบ้างในบางระยะนะครับแต่ถ้าเกิดเราฝ่าฟันมันได้แล้วก็เราอยู่กับมันได้เรารักมันแล้วอยู่กับมันอย่างมีความสุขเราทำงานโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเราไม่รู้สึกว่ามันเป็นงานที่ซ้ำมันเป็นความสนุกที่เราได้อยู่กับเสียงเพลงเราได้ออกไปเพอร์ฟอร์มไม่ว่าใครจะพูดยังไงก็ช่างเงี้ยแต่เรามีความสุขของเรานั่นคือสิ่งที่คนอื่นเขามองมากกว่าแต่เรารู้ตัวเราเองดีนะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับฉะนั้น5ศิลปินนี้เป็นอินสปิเรชั่นที่ดีที่สุดสำหรับพี่เอเลยครับก็ไม่น่าแปลกใจแล้วนะครับที่เราเห็นชื่อของ DJ David Guetta แล้วก็ DJ Tiesto อยู่ในนั้นเพราะหลังจากที่เราเคยจัดอันดับไปไอ้นิตยสาร DJ Mag เนี่ยเขาก็จัดอันดับให้2คนเนี่ยติดระดับโลกอยู่แล้วแต่คาราบาวนี่คือยังไงหลายๆคนอาจจะงงแต่ว่าเอาเป็นว่าเป็นแรงบันดาลใจแบบไทยๆของหนุ่มไวตามินเองค่ะแล้วกันค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามกันค่ะแล้วก็ร่วมทำความเข้าใจแบบเต็มๆว่าการเป็นดิจิตอลคลับดีเจเนี่ยจะต้องทำยังไงกันบ้างในช่วงมิวสิกคลิกแต่ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะคลิกค่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกกันไว้ค่ะเราไปพูดถึงเรื่องราวของคลับดีเจมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นเป็นการทำความเข้าใจแบบคร่าวๆนะพี่จีนแต่ว่ามาคราวนี้ขอเจาะลึกกันไปเลยดีกว่าว่าดิจิตอลคลับดีเจเนี่ยต้องทำยังไงกันบ้างวันนี้วิตามินเออยู่กับเราแล้วนะครับแล้วเราจะได้เรียนรู้กันครับว่าคนจะเป็นดิจิตอลคลับดีเจเนี่ยมันเรียนรู้เองได้ไหมต้องฝึกอะไรเป็นพิเศษไหมนะครับที่สำคัญจะต้องมีอุปกรณ์หรือว่าอะไรพิเศษไหมณวันนี้มันมีเทคโนโลยีเนี่ยก้าวไปถึงไหนแล้วนะครับฉะนั้นแล้ววิตามินเอพร้อมแล้วนะครับไปมิวสิกคลิกพร้อมกันครับ
วัสดีครับผมไวตามิน A นะครับห่างหายแล้วก็ไม่ได้เจอกันในจอทีวีมานานมากนะครับจากบทบาทของการเป็นนักร้องและก็นักเต้นหรือโปรดิวเซอร์นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยผมได้มาสนใจในงานในเรื่องของงานด้านดิจิตอลคลับ DJ นะครับแล้วก็เป็น DJ มาได้ร่วมๆประมาณ2ปีแล้วนะครับDigital Club DJ เนี่ยมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่ใหม่ล่าสุดในปัจจุบันมีความทันสมัยซึ่งต่างกันตรงที่เราต้องเรียนรู้เทคโนโลยีของมันอุปกรณ์ในการควบคุมในการใช้นะครับสิ่งสำคัญในการเป็น Digital Club DJ เนี่ยนะครับสำคัญที่สุดเลยยังไงก็เราต้องเรียนรู้เรื่องของเพลงเหมือนกันทุกๆคนนะครับ DJ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนเพลงเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็ผู้ฟังกาลเทศะเราอยู่ในสถานการณ์แบบไหนในการเล่นเช่นงานกลางวันงานกลางคืนในคลับหรือว่าพื้นที่ต่างๆที่เราเล่นนะครับเพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจกับผู้ฟังเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งที่ถัดมาของดิจิตอลคลับ DJ ที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือเรื่องของการใช้อุปกรณ์เครื่องมือและซอฟต์แวร์นะครับในเมื่อเราเข้าใจซอฟต์แวร์ที่เราจะใช้ก็เหมือนกับว่าสิ่งเหล่านี้คืออาวุธของเราเป็นยานพาหนะเป็นอะไรต่างๆที่เราจะทำให้เรามุ่งไปสู่จุดหมายได้ซึ่งจริงๆแล้วชัยชนะหรือว่าจุดหมายของ DJ ทุกคนก็คือความสนุกหรือความบันเทิงที่จะมอบให้กับผู้ฟังนั่นเองครับอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับดิจิตอลคลับ DJ เนี่ยนะครับที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้และมีเนี่ยนะครับสำคัญที่สุดเลยก็คงไม่แพ้แล็ปท็อปหนึ่งอย่างที่เราจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์ดิจิตอล DJ ก็มีหลายยี่ห้อมากนะครับในตลาดสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือเรียนรู้เรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์ Hello everybody Welcome Are you ready for danceDJ Vitamin A is in the house. Is in the house. Is in the house. สำหรับอุปกรณ์ที่จำเป็นในเรื่องของ Digital Club DJ ที่เราจะต้องมีนะครับก็อย่างเช่นคอนโทรลเลอร์นะครับคอนโทรลเลอร์เนี่ยเป็นตัวที่สำหรับใช้ในการควบคุมนะครับซอฟต์แวร์เวลาเรามีซอฟต์แวร์เนี่ยเราจะเห็นว่าซอฟต์แวร์มีปุ่มต่างๆเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เข้าไปควบคุมและคอนโทรลปุ่มต่างๆซึ่งเราสามารถที่จะเขาเรียกว่าแมปปิ้งหรือว่าให้โปรแกรมเนี่ยเรียนรู้ว่าปุ่มต่างๆเนี่ยทำหน้าที่อะไรหรืออย่างจะเป็นคีย์บอร์ดตัวนี้ก็ได้นะครับอย่างคีย์บอร์ดตัวนี้เราก็สามารถเขาเรียกว่าแมปปิ้งให้เข้ากับซอฟต์แวร์ดีเจของเราหรือรุ่นใหญ่ขึ้นมาเป็นโปรเฟสชันนอลเลยเนี่ยอันนี้คือเขาทำมาเพื่อสำหรับการเป็นดิจิทัลคลับ DJ โดยเฉพาะนะครับเป็น DJ Controller โดยเฉพาะซึ่งหน้าตาของมันปุ่มต่างๆการใช้งานต่างๆก็จะเข้ากับซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในโปรแกรมซึ่งอันนี้เนี่ยมาพร้อมกันมาด้วยกันDJที่เก่งหรือไม่เก่งวัดจากเรื่องของอะไรนะครับหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของการมองเกมมองผู้ฟังให้ขาดดีเจที่เก่งแตกต่างกันอีกก็คือทักษะในการเล่นของคุณนะครับคนที่ทำการบ้านหรือฝึกมาอย่างหนักก็จะมีทักษะที่ดีกว่านะครับคนที่ฟังเพลงมามากกว่าเหมือนกับว่าเรามีอาวุธมากกว่าถ้าเราจะให้การเล่นในคืนนั้นในครั้งนั้นเนี่ยสมูทราบรื่นเนี่ยเราควรจะทำการบ้านกับเพลงก่อนเช่นนำเพลงที่เรา
คัดแล้วเลือกแล้วมาทำการฟังก่อนเพื่อเขาเรียกว่าแกะท่อนเพลงก่อนว่าเรียนรู้ว่าเพลงนี้มีคาแรคเตอร์แบบไหนแล้วท่อนแต่ละท่อนเนี่ยเป็นยังไงนำเข้ามาใส่ในซอฟต์แวร์ของเราโปรแกรมของเราแล้วก็ทำการปรับแต่งหรือวางเขาเรียกว่าคิวพอยต์เพื่อเราไกด์ไลน์ว่าในแต่ละเพลงของเราเนี่ยมีท่อนเป็นแบบไหนก่อนที่เราจะเปิดนะครับแล้วเวลาเราไปเล่นจริงเนี่ยเราจะได้รู้ว่าอ๋อท่อนนี้เราซ้อมมาแล้วมันจะเข้ากับตรงนี้ได้ดีมันเข้ากับอีกหลายๆเพลงได้ดีในตรงจุดไหนตรงท่อนไหนจริงแล้วเทคนิคของพี่เนี่ยก่อนที่พี่จะเล่นทุกครั้งเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากการซ้อมคร่าวๆนะครับซ้อมเรียนรู้กับเพลงฟิลลิ่งของเพลงคีย์ของเพลงวัดคีย์ของเพลงก่อนทำการเช็คเทมโปให้เรียบร้อยทำการจัดระเบียบของเพลงในลิสต์พื้นฐานเดิมพี่อาจจะเป็นนักดนตรีมาก่อนแล้วก็เป็นนักเต้นมาก่อนเป็นนักร้องมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นของพี่เนี่ยก็จะเน้นเรื่องของความสนุกเพราะในเมื่อเราเปิดเพลงสนุกเราก็แอคติ้งให้มันสนุกด้วยหรืออย่างของพี่เนี่ยบางทีก็มีเรื่องการร้องเพลงด้วยเป็นดีเจเล่นเพลงเล่นเพลงแล้วมีการร้องเพลงนี่คือคาแรคเตอร์ของวิตามินเอที่แตกต่างกับดีเจทั่วไปครับสำหรับน้องๆที่สนใจในสายอาชีพของดิจิตอลคลับดีเจเนี่ยนะครับมันจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายมันอยู่ที่ตัวบุคคลนะครับถ้าเราขยันฝึกเรามีใจรักการเป็นดิจิตอลคลับดีเจไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับการฝึกฝนการเรียนรู้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับฝึกมากได้มาก Hello everybody Welcome Are you ready for danceDJ Vitamin A is in the house. Is in the house. Is in the house. We'll be right back.
Barbra Streisand. Barbra Streisand. Streisand. ถือว่าเป็นอาชีพในวงการเพลงที่น่าสนใจอีกอาชีพนึงเลยนะครับแล้วก็หัวใจสำคัญของการเป็นดิจิตอลคลับดีเจก็อย่างที่วัจมินเอบอกนั่นแหละครับว่ามันคือการต้องคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นศิลปินหรือว่าเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์เลยไม่ใช่เป็นแค่คนเปิดเพลงขั้นเวลาเฉยก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะคุณผู้ชมว่าดิจิตอลคลับดีเจในอนาคตบ้านเราจะเป็นยังไงบ้างค่ะแต่ที่แน่ๆก็เลยคือตอนนี้เนี่ยก้าวสำคัญของอาชีพนี้เลยนั่นก็คือการเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับตนเองรวมไปถึงศิลปินต่างๆอีกด้วยค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นการต่อยอดคนทำอาชีพนี้ได้อีกอย่างนึงเลยทีเดียวค่ะผมและนี่คือเรื่องราวของดิจิตอลคลับดีเจนะครับที่ซูเปอร์มิวสิกนำมาเสนอวันนี้ครับอยากจะติดตามชมเรื่องราวของวงการเพลงในแบบของซูเปอร์บันเทิงเพลงเพลงแห่งโลกมายานะครับชมได้ที่นี่ครับซูเปอร์มิวสิกทุกวันพุธพฤหัสศุกร์เวลา 3:30 น. ถึง 4:30 น. ครับและสามารถรับชมสดๆได้ทางเว็บไซต์ Manager ค่ะ manager.co.th/entertainment ค่ะมีข้อติชมแนะนำกันก็ส่งอีเมลมานะครับ supermusiclive@gmail.com ครับร่วมเป็นแฟนร่วมเป็นเพื่อนกับเราทาง Facebook ค่ะ facebook/superent ค่ะหรือจะชมรายการย้อนหลังนะครับทุกรายการในช่องซูเปอร์บันเทิงเลยครับเข้าไปที่ www.youtube.com/superent01และถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข่าวสารในวงการบันเทิงนะคะหยิบมือถือขึ้นมากดดอกจัน470-755-755แล้วกดเธอออกค่ะเพียงเดือนละ29บาทเท่านั้นกับบริการโคตรบันเทิงของเราค่ะและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ Super Music วันนี้นะครับผมและดิวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ